แล้ววันนี้คุณลุงสมหมายคือคุณพ่อนะคะคุณลุงสมหมายมีเรื่องช้ำใจกว่านี้อีกคุณผู้ชมลุงสมหมายบอกว่าผมมาป่วยมานานและป่วยกระสอบกระแสมา15ปีก็มีหลายโรคแล้ววันนั้นหายใจไม่ออกคือเขาจะถามนะความเจ็บระดับ 1-10 เจ็บระดับไหนวันนั้นลุงบอกไม่ไหวแล้วคือหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกรู้สึกว่าจะตายเลยด้วยซ้ำมันหนักมากแล้วจังหวะนั้นลุงก็มั่นใจว่ามันมีการชะลอจริงพอรถขับไปเรื่อยๆมันหยุดกระตุกกระตุกแต่ถามว่าซื้อกล้วยไหมลุงไม่รู้หรอกค่ะเพราะตอนนั้นคุณลุง ก็แบบไม่ไหวแล้วแต่ที่คุณลุงรู้คือมันมีเรื่องหนึ่งไปถึงที่โรงพยาบาลคุณลุงบอกว่าไปเจอคุณหมอลักษณะเป็นหมอใหม่หมอบอกว่าลุงไม่เป็นไรหรอกกลับบ้านสิไม่ให้นอนที่โรงพยาบาลลุงบอกโอ้โหกว่าจะได้มาโรงพยาบาลก็แทบตายลุงเลยบอกว่าขอนอนที่นี่ได้ไหมกลัวกลับบ้านแล้วอาการจะทรุดเมียยังเข้าไปคุยกับหมอเลยว่าขอแอดมิดนอนที่โรงพยาบาลคุณหมอรายนี้ตอบกลับมาว่าหมอให้กลับก็คือต้องกลับนอนไม่ได้ถ้าลุงอยากนอนลุงไปเปิดโรงแรมนอนเองที่นี่โรงพยาบาลครับไม่ใช่โรงแรมคุณผู้ชมคะลุงแกนอนอยู่แบบเนี้ยนอนอยู่บนเตียงคนไข้เพิ่งจะมาถึงโรงพยาบาลลุงบอกเสียใจมากไม่คิดเลยว่าจะได้ยินคำพูดแบบนี้เคยมาที่นี่นะคะโรงพยาบาลเนี่ยหาหมอมา15ปีเพราะว่าใกล้บ้านไม่เคยมีหมอคนไหนมาพูดแบบนี้เลยตอนแรกเลยครับประมาณ8โมงครึ่งผมเริ่มเจ็บหน้าอกแล้วก็มันเหมือนคนกดทับเหมือนอะไรกดทับพอยกไปบนรถปุ๊บเขาก็มีพยาบาลอ่ะเขาก็แทงสายน้ำเกลือตรงนี้ครับพอแทงสายน้ำเกลือแล้วสักพักหนึ่งถึงจะออกรถไปแต่ไม่รู้ว่าจอดทำไมมาทราบภายหลังก็คือโกรธนะโกรธว่าทำไมเขาทำแบบนี้ถ้าเกิดผมหมายถึงตัวราเนี่ยอาการมันแย่เลยก็คงจะสิ้นใจบนรถก็อาจจะรับคำขอโทษก็คุยนี่ฮะแล้ววันนี้คุณลุงคุยกับน้องนิวยอร์กน้ำตาไหลเลยนะฮะแล้วบอกถ้าผมตายไปเพราะคุณแวะซื้อกล้วยทอดเนี่ยใครมันจะรับผิดชอบโอ้โหคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เราทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราน้องนิวยอร์กได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาแหละเดี๋ยวลองดูหน่อยซิว่ารถพยาบาลเนี่ยที่ไปเนี่ยแวะจริงไหมหลังจากที่รับคุณลุงเข้าไปแล้วนี่ค่ะ 10:47 นาทีนะคะตอนที่ขับออกไปก็จะมีรถพยาบาลที่มารับตัวลุงสมหมายตะกี้แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ของลูกสาวที่บอกว่าขับตามไปหลังจากนั้นผ่านไป2นาทีคุณผู้ชมนี่คือมุมหน้าบ้านออก 10:47 จริงส่วนลูกสาวเดี๋ยวขับตามตัวที่2ค่ะ 10:49 นาทีหน้าบ้านที่ขายร้านที่ขายบอนด่าง 10:49 นะคะนี่คือการขับจริงๆอ่ะรถจะเอาคนป่วยไปอ่ะโอ้โหมันต้องแบบติดไซเรนแล้วก็พุ่งเลยเลยไหมเนาะเพราะลุงก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนี่คือบ้านที่ปลูกบอนด่างจะเห็นว่าท้ายรถขับผ่านหน้าไปแล้วก็คือแสดงว่ามันมีร้านบอนด่างอ่ะจริงๆแล้วก็ชมต้นไม้สวยหลังจากนั้นกล้องตัวที่3เป็นมุมถัดจากร้านกล้วยทอดไป100เมตรจะเห็นว่าคุณผู้ชมเมื่อกี้รถกู้ภัยนำหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของญาติอ่ะ2ตัวมอเตอร์ไซค์ตามหลังไปจนกระทั่งไปถึงร้านขายกล้วยทอดเอาเดี๋ยวปรากฏว่ารถพยาบาลหายไปไหนไม่รู้ค่ะระหว่างทางมอเตอร์ไซค์โผล่ออกมาก่อนโอ้ดูนะคะนี่คือหลักฐานคือไอ้ตรงร้านกล้วยทอดนี่มันรู้สึกมันจะไม่มีวงจรปิดตรงนั้นพอดีแต่กำลังจะบอกว่าความผิดปกติของเรื่องนี้คือรถพยาบาลตามหลังรถมอเตอร์ไซค์เป็นช่วงรอยต่อระหว่างร้านบอนด่างกับร้านกล้วยทอดพอดีเนี่ยตอนแรกนำมาทำไมอยู่ดีขี่ตามลูกสาวเขาบอกเขาก็ไม่ได้เร่งเครื่องแซงแต่คุณอะแวะซื้อกล้วยทอดนี่โอ้ยตายละจนสุดท้ายแล้วบอกพอไปหาทางด้านของโรงพยาบาลจริงๆแล้ววันนี้ทางด้านครอบครัวเนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะให้โรงพยาบาลมารับผิดชอบโดยการไล่พนักงานทั้ง3คนออกหรอกนะฮะแต่ญาติๆเขาบอกว่าคุณควรจะต้องออกมาพูดอะไรบ้างเพื่อเป็นการรับผิดชอบวันนี้น้องนิวยอร์กพยายามติดต่อโรงพยาบาลไปนะฮะแล้วโรงพยาบาลก็มีการบอกเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะแถลงวันพรุ่งนี้แต่ในส่วนของการซื้อกล้วยทอดจริงหรือไม่จริงอันเนี้ยเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบอีกรอบนึงล่าสุดร้านขายกล้วยทอดบอกว่าจอดจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้จอดซื้อเขาบอกว่าผู้หญิงที่วิ่งเอากล้วยทอดไปให้เป็นลูกสาวเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เขาก็เลยจะเอากล้วยทอดให้เพื่อน
เหรอเออแต่คนกำลังจะตายอยู่ข้างหลังรถนะไม่ได้ซื้อค่ะจะเอากล้วยทอดฝากไปให้เพื่อนที่โรงพยาบาลกินแล้วก็ไม่ได้จอดนานคือขับออกมาแวบนึงแล้วก็ยื่นถุงกล้วยทอดให้แล้วขับออกไปแค่นั้นเองนี่คือคำชี้แจงของเจ้าของร้านกล้วยทอดเขาบอกเอาก็ตกใจเหมือนกันไม่รู้ว่าจะมาเป็นข่าวใหญ่ถ้ารู้คงไม่ทำแบบนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกครีนึงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น